เด็ดติด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 ให้คล้องให้คล้องคล้องไว้คล้องไว้ทำมันทุกอย่างลูกหายใจไปสบายสบายอย่าเกรงนะลูกหัดไว้หัดไว้สวยดีแล้วเดินไปโยนมาเรื่อยๆเดี๋ยวพี่โยนสูงแหมนี่ก็อันวานจริงๆแล้วให้อยู่ที่เดิมตรงกลางหน้าจังหวะเจมส์ให้จังหวะมือเนี่ยให้เขาอยู่ที่เดิมค่ะเราจะฝึกกล้ามเนื้อจังหวะมือเขาจะอยู่ปั๊บปั๊บใช่นิดนึงนั่นแหละใช่เพราะเวลามันมีหลายๆลูกแล้วเขาจะได้แบบเราจะได้มีถ้ามันเตี้ยเราจะไม่มีเวลาเปลี่ยนมือจังหวะตัวเองลูกบอกตัวเองลูกสองเดี๋ยวไปให้สองหนึ่งสองสองสองต้องอยู่กันดีอย่ามาใกล้ค่ะสองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองต้องไปน้องสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่สามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่ท่องไปด้วยต้นเก้ายี่สิบแปดสามเก้ายี่สิบแปดสามเก้ายี่สิบแปดให้ลองจังหวะลูกสองเป็นสามสิบสามเป็นสามสามสิบสองเป็นสามสิบหกโอ้เป็นสามสิบแปดเป็นสามสิบหกยาวไป five six seven eight สองหนึ่งสองสองสองสี่จังหวะสองสามหกสองสี่แปดสองสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่อย่าเม้มปากจอยนับไปสามสองหกสามสามเก้าแยกประสาทสมองสองสามห้าหลักซ้ายอย่างนี้สามจริงว่าจริงจริงก็ต้องโยนจากขวางเจ็ดยี่สิบเอ็ดจริงมันต้องสามแปดยี่สิบสี่สามคือการโยนโยนขวาแล้วก็เปลี่ยนมือแล้วก็รับโยนแล้วเปลี่ยนมือแล้วรับใช่ยันดึงเขาหาตัวลูกเพราะอย่างนี้มันจะมีสามลูกสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบดับย่ำไปด้วยย่ำไม่ต้องย่ำสูงลูกย่ำเบาย่ำเล็กๆ5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 5 10 20 5 5 10 5 5 6 3 10 5 7 3 10 ขนาดซ้ายเหรอลูก8 4 เดินทางขวาลูก9 4 เดินทางนี้5 10 26 51 55 52 60โอเคโน้ตจังหวะอย่างนี้ลูกมันต้องเป็น5 5เนี่ยเป็นแบบสองหนึ่งเนี่ยปั๊บปั๊มสอง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 ค่ะพอสองแล้วก็โยนสองเติมอ่าฮะมาดังตั้งไปสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสองสุขุนสุขุนไหนไปไหนโอเคอ่ะได้ละพอได้แล้วครับเดี๋ยวก็เธอทำแล้วท่องไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวเมย์ก็เข้ามาถึงสักแม่สองแม่สามนะแม่สามเสร็จก็ได้จะพอนะแม่สองเสร็จแม่สองก็เดี๋ยวดูเวลาเดี๋ยวจับเวลาแม่สองเสร็จแม่แม่สองแม่สองเสร็จแค่นั้นเหรอสองหนึ่งสองเหรอเพราะต้องสิบสองครั้งนะสองโอเคโอเคเดี๋ยวเมย์ดูพอหน้าเบื่อแล้วเข้ามาพอหน้าเบื่อเด็กๆแล้วเราก็รวมกันนะลูกใครจะแบบอย่างนี้ก็ได้นะอย่าไปยืนทื่อ
้าใครยืนแล้วเราจะไม่ยืนใครยืนตรงเราจะหาโพซิชันใหม่ใครยืนหันหน้าทางนี้เราจะเอียงทางนี้เราจะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะจับเวลาท่องเลยลูกเจ็ด go 2 1 2 2 2 4 2 3 6ไปไหนลูก2 4 8 2 5 10 2 6 10 2 2 7 10 4 2 8 16 2 9 10 8 2 10เป็น20เมย์เดินเข้ามามันอื่น2 13 24 3 1 2เลยเมย์ดู3 2อ้าวดูเดี๋ยวก่อนให้เขาสั่งมาเดินดูแล้วให้เขาเล่นสักนิดนึง3 1 3 3 2 6อ้าว3 3 9 3 4 10 2 3 5 10 5 3 6 10 8 3 7 21 3 8 24 3 9 27 30 30 31 33 32 36 โอเค 3 1 3 36จบคิวตรงนี้นะเมย์เข้าตรงแม่สามนะ32เป็น36เวลาเราจบอะไรให้คุณสต็อปเขานิดนึงแล้วเมย์เอาละเอาละฝึกวอร์มอัพสมาธิแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเรียนระดับของอารมณ์เอาละวอร์มอัพเสร็จแล้วตอนนี้เรามาเริ่มเรียนสบายๆนะเธอจะอยู่ตรงนี้เธออย่าเดินไปเดินมาพอหนึ่งต่อกลุ่มนะเราจะเล่นกลุ่มก็จะเป็นเดี๋ยวที่เดี๋ยวฟังเขาก่อนเราจะมาเริ่มเรียนระดับของอารมณ์เอาอันนี้ไม่มีท่านนะลูกท่านเก็บท่านเก็บค่ะแต่ต้องดูนะว่าฉากของหนูไม่มีท่านเอาลูกบอลไปเก็บแล้วอย่างนั้นลองให้แบบบีบนะจะได้เรียนอารมณ์ต่อระดับที่หนึ่งโอเคใช่ใช่ใช่สองใช่ใช่โอเคแต่กล้าเราอย่าพุ่งบีบจริงนะเดี๋ยวเราจะพยายามหาลูกที่มันถ้าอย่างนี้จะบีบได้โอเคเอาละเพราะเธอยืนให้มันเป็นกลุ่มลงไปอีกเกมลงไปอีกเพราะถ้าอย่างนั้นมันจะบังนะลูกถ้าเธอลงไปเลยอ่ะมันจะไม่มีใครบังเธอลงไปเลยเล่นยาวอ่ะเล่นยาวอ่ะเราอยู่แถวนี้บ้างอย่าเล่นกว้างละเออเนี่ยชอบไปออกกันเนี่ยมาอยู่แถวเนี่ยถ้ายืนตรงนั้นนะสำหรับสเตจยังไม่มีใครบังเลยตรงพี่นายเนี่ยสิพี่นายจะห่างพี่นายแถวตรงเนี้ยใช่จะเด็ดเป็นตาขาไม่มีใครบังเห็นมันเตรียมไปอยู่นู่นประตูตัวสูงนะเนี่ยโอเคนั่นละทำกลุ่มสีแดงโอเคอย่าเพิ่งบีบลากนะแค่แบบพี่เมย์แพรวขึ้นมาตรงนี้นิดนึงคือมาเฉียงลูกเล่นเฉียงอย่างงี้เล่นเฉียงพระชาเข้ามานิดเข้ามานิดท่านนี่หรอโอเคฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่บังกันสำหรับสเตจนี้จะเป็นอย่างงี้นะสเตจนู้นเป็นไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีเอาเมย์อยู่ตรงนี้นะอยู่ในไฟเธอนะอย่าไปไหนนะไม่ตกไฟแบบเรียนต้องเหมือนเรียนแบบมาเรียนเรียนเวลาพี่นายเรียนพี่นายเรียนอย่างเงี้ยแล้วครูจะสอนพี่นายอย่างเงี้ยมันจะไม่เรียนแบบเห็นไหมลูกมันแบบครูจะสอนอะไรนะอะไรเรียนมาหลายคลาสแล้ววันนี้มาแต่ละคนแบบน้ำหนักอยู่สองเท้าลูกต้นน้ำหนักจอยด้วยแล้วน้ำหนักอยู่สองเท้าถ้าสแตนบายไม่ต้องทางนักลูกเจมส์ถูกก็ไม่ต้องหนูผูบ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 ขาหน่อยผูบหาเขาจะเท้าจะห่างเวลาสแตนบายเท้าจะห่างประมาณคืบนึงค่ะนี่ก็เรียกว่าท่าสูงท่าสแตนบายแต่ดูเข้มแข็งโอเคอ่ะเธอจะบอกว่าเอาละวอร์มอัพทำสมาธิเสร็จแล้วจะเป็นการวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระดับของอารมณ์นะทุกคนลองบีบลูกบอลสิทุกคนลองบีบลูกบอลสิบีบด้วยอารมณ์โกรธแบบด้วยแบบที่บีบด้วยอารมณ์โกรธระดับหนึ่งระดับ2ระดับ3จะไล่ไปเรื่อยๆให้ถึงระดับ10ไปบีบด้วยอารมณ์โกรธระดับ1เริ่มระดับ2ระดับ3ระดับ4แล้วก็ขึ้นเสียงไปด้วยนะระดับ5ระดับ6เอาลมมาด้วยระดับ7
ระดับ8ให้ตัวด้วยให้ตัวระดับ9เอ้ยระดับ10ใช่พูดนะหาใช้ตัวด้วยนะเมย์อาจจะสับดูเขาแล้วก็สอนด้วยถอยไปตรงนี้เลยเดินได้ใช่ไหมไม่เดินไม่เดินไม่เดินแล้วถ้าดูเด็กแล้วสอนจริงๆเลยอย่ามัวแต่ acting เองนะสอนเด็กเวลาสอนคนเนี่ยห้ามเล่นเองแต่ว่าเราก็จะเล่นไปกับเขาด้วยต้องห่วงเขาด้วยเพราะว่าเราเห็นอะไรเราจะได้ป่ะเอาคนนี้ยืนยังไงอะไรเราจะได้มันจะได้มีไอ้เล่นจริงๆเลยโอเคเอาใหม่เอาละตรงนี้เอาละทุกคนเอาละวอร์มอัพสมาธิเสร็จแล้วตอนนี้ถึงเวลาเรามาเรียนระดับของอารมณ์ทุกคนถือลูกบอล นะคะเดี๋ยวเราจะบีบลูกบอลด้วยอารมณ์โกรธเดี๋ยวเราเริ่มที่ระดับ1ลองบีบดูสิโกรธระดับ1โกรธระดับ2บีบให้แรงขึ้นโกรธระดับ3ใช้ลมหายใจด้วยเติมพูดโกรธระดับ4ใช้ลมหายใจด้วยใช้ตัวด้วยเมย์บอกด้วยให้ใช้ลมหายใจให้ใช้ตัวเพราะว่ามงคลไม่ใช้ลมหายใจนะเอาใช้ลมหายใจด้วยย่อเข่าด้วยใช้ตัวด้วยระดับ5อย่าบอกให้ย่อเข่าให้ใช้ตัวใช้ตัวด้วยระดับ6ถอยหายใจระดับ7ใช้ตัวอีกระดับ8มีเสียงด้วยระดับ9ระดับ10เอาละตอนนี้อันนี้เป็นอะไรก็เรียกอะไรอารมณ์เศร้าใช่ใจได้เหี้ยนะแต่ต้องวันดีนะได้เหี้ยคิดแบบภาษาไทยได้จะเหี้ยมีเลยมาท่าเวลาโอเคอารมณ์เศร้าเอาละเอาอารมณ์ตลกดีกว่าอารมณ์ขำดีกว่าอารมณ์หัวเราะอารมณ์หรือจะให้เปลี่ยนภาพไหมเปลี่ยนภาพตอนนี้เอาอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอารมณ์ขำนะอารมณ์ขำเอาไปเปลี่ยนไปหยิบผ้าไปหยิบที่เก้าอี้มาไปหยิบตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นอารมณ์ขำนะคะไปหยิบผ้าของเก้าอี้มาแม่น่าจะบอกว่าไปหาอะไรที่มันคลุมๆได้อ๋อไปหาอะไรที่มันคลุมหัวได้แล้วเด็กๆก็จะเหมือนแบบอย่างเงี้ยลูกก็อีกไปเลยลูกเดินหาที่เดินหาอาจจะไปทางนู้นอ่ะเพราะใช่อาจจะหยิบเก้าอี้เจมหยิบเก้าอี้สิมันจะคลุมหัวได้เราหาที่มันคลุมหัวได้อ่ะอะไรที่มันคลุมหัวได้โอเคน่าจะมีมาไม่เหมือนกันนะใช่โอเคเล่นเจมันนั้นนะโอเคโอเคที่เป็นผ้านะครับผ้าโอเคอาจจะเอาเสื้อเสื้อก็ได้มันจะได้ไม่เหมือนกันเอาผ้าที่มันยืดได้เลือกตัวที่ยืดได้ฉากนี้ไม่นานใช่ไหมครับฮะอีกมัดอีกมัดฉากนี้ไม่นานใช่ไหมครับไม่นานครับไม่มีแล้วยืดได้แล้วเหรอไม่มีอะไรยืดได้หมดแล้วเหรอเพราะมันเย็บอย่างนี้ลองหยิบก่อนก็ได้ลูกลองที่ตาก่อนเอามาคลุมหัวก่อนแล้วลองที่ตาดูก่อนเอามาคลุมหัวก่อนเขากำลังเย็บอยู่เดี๋ยวก็มาอันนี้ก็มีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับโอเคงั้นก็มีเสื้อจอยจะเอาเสื้อลูกอ่ะค่ะนั่นก็เดี๋ยวแต่นี้เวลาที่เขาคอสตูมเขาต้องเขาใส่อะไรอยู่ตรงนั้นสีชมพูปิดปากแม่เธอไม่สอนเหรอว่าหาต้องปิดปากอะฮะโอ้ตลอดเลยอะเอามาปะปั๊บแล้วไงเป็นอารมณ์ขานแล้วไงต่อนึกไม่ออกบอกอารมณ์ขานเราจะใช้วิธีการหัวเราะวิธีการหัวเราะหัวเราะที่อยู่ในคุมโปงแล้วหัวเราะจะได้แบบใช้ร่างกายสื่อกับเสียงสื่อด้วยร่างกายและเสียงด้วยไม่ใช่แค่หน้าตาอย่างเดียวนะเอาใช้ผ้าปิดหัวหรืออะไรได้มาปิดหัวแล้วมองซึ่งกันแล้วกันแล้วขันกันระดับหนึ่งขันระดับหนึ่งเดี๋ยวก่อนเด็กๆห้ามอยู่ใกล้กันค่ะเวลาเล่นละครต้องอยู่ห่างกันหนึ่งแขนเลยเพราะอันตรายมากค่ะเพราะนั้นเราขวาที่ยืนแล้วก็แบบแล้วถ้าจะชนกันบ้างอะไรมันก็ไม่เป็นไรมันก็จะขันน่ะนะแต่ว่าเราต้องพยายามเราเล่นอย่างนั้นก็ได้ในลูกให้คนรู้ว่ามันเราต้องยืนหนังกันอ้าวไปอ้าว
ขำระดับหนึ่ง